ันนี้เบื้องต้นออกมาดูอีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายหลังจากอ่านข่าวอมรินทร์เดี๋ยวจะมาดูตรงนนทบุรีเป็นต้นไปก็ใครที่อยู่บ้านริมน้ำนะครับช่วยดูหน่อยนะตรวจตรากันนิดนึงแล้วก็ถ้าใครอยู่กลางน้ำถ้าเจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่กลางน้ำก็อย่าเข้าไปในแอเรียเขานะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำน้ำลงไปสำรวจนะครับแล้วก็กู้ภัยนะก็ต้องบอกว่าวันนี้น้ำแรงมากๆด้วยเนาะระมัดระวังนะฮะทุกคนโอเคเบื้องต้นนะได้รับแจ้งมาจากคุณโบทีเคครับว่าน้องแตงโมเนี่ยตกน้ำนะแล้วเราก็เอาเจ็ตสกีลงมาดูนะโดยด่วนแล้วก่อนหน้านี้เราก็ประสานคุณต้นสุรนาถนะครับที่เป็นหัวหน้าชุดของกรมเจ้าท่าให้มาตรวจสอบพื้นที่แล้วเขาก็ส่งเรือมาตรวจสอบแล้วตัวแกเองก็มารวมถึงเจ้าหน้าที่นะสามลำคืออย่างนี้มันหายากอ่ะเพราะว่าด้วยการตกน้ำในตอนนั้นน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นเร็วด้วยแล้วดูกระแสน้ำนิ่งมากเห็นนิ่งอย่างนี้คือน้ำแรงมากกระแสใต้น้ำอีกที่มีทั้งลมดันข้างบนแล้วก็กระแสน้ำข้างล่างที่แบบนะจากปากอ่าวดันเข้ามามันมหาศาลซึ่งแตงโมเนี่ยเบื้องต้นผมคุณกติกผู้จัดการนะบอกทางพี่โบทีเคมาว่าแกว่ายน้ำไม่เป็นนะเขาเรียกว่าพื้นน้ำแล้วกลางคืนเนี่ยน้ำแรงแล้วเรียบแล้วเงียบดูเหมือนนิ่งๆแต่จริงๆเนี่ยมันโดดแล้วดูดเลยนะครับแล้วก็กระแสข้างใต้เนี่ยสวนทางกันด้วยกับลมด้านบนคือแม่น้ำเจ้าพระยาอันตรายมากๆเหตุการณ์ที่ตัดสินใจไปช่วยคือแตงโมเป็นน้องอ่ะแล้วคือผูกพันกันมาระดับหนึ่งนะครับต้องบอกขาดเรื่องอุปกรณ์หรือใครอยู่ข้างริมเขาเรียกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสะพานพระราม7เป็นต้นไปนะยาวไปถึงสะพานเจษฎาบดินทร์หรือว่าเกาะเกร็ดปากเกร็ดเลยอ่ะช่วยกรุณาดูริมน้ำของท่านริมน้ำที่บ้านนะครับแบบเบื้องต้นอัปเดตนะครับทุกคนก็ยังค้นหานะฮะทางเจ้าหน้าที่เจ้าท่าตอนนี้ผมมาจอดอยู่บนท่าเรือตรงฝั่งนนทบุรีครับอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ยังค้นหาอยู่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็น้ำค่อนข้างแรงมากๆเลยเขาแบบพยุงตัวเองไปตรงขอบว่ายน้ำได้ครับแล้วก็ไปแบบสลบตรงริมขอบมีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมต้นสุรนาถหมดแม่ชุนนะครับเขาชูชีพนะครับผมเขาจะ